ชาติเกียรติวินัยไม่เคยเรือรบญี่ปุ่นได้ยกทหารขึ้นบกที่จังหวัดชุมพรยุวชนทุกคนต้องไปหมดมันเป็นคำสั่งฉันเองก็ขัดไม่ได้จะเอาไปให้หมดบ้านเลยไหมตายกันให้หมดตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยกูไม่เคยเห็นมึงประจันหน้ากับปัญหาอะไรสักเรื่องกูไม่ได้อยากเป็นทหารเหมือนมึงกับพ่อกูแค่อยากกลับบ้านมากินข้าวเย็นที่บ้านกับแม่กับมึงกินคนครับシャム国に選択の余地はない我々と共に任務を遂行する就ปล่อยให้เย็นได้ทำกับคนของเราแบบนี้เหรอครับมันไม่มีคนเราแล้วแม่ตอนนี้มันมีแต่คนแต่พูดนี่ไม่ใช่คนหนีแววกูฮะมึงอย่าไปตายเลย